กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนอกจากนี้ค่ะยังจะได้ลุ้นด้วยนะคะพระพักของบรมครูพิราบนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์มอบให้เนี่ยทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาหมดตอนแรก9ท่านนะคะเพิ่มเป็น10ท่าน10ท่านนะครับ10ท่านเท่านั้นนะคะคือให้คุณพ่อป่วยให้คุณพ่อไปด้วยตอนนี้ก็มอบไปแค่4ท่านเองยังมีเวลานะคะรีบกด SMS เข้ามาได้นะที่4221606ก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาได้มาลุ้นกันก็แล้วกันนะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมอบให้ท่านนี้นะฮะอีก1พระพักนะครับนะเสียงครูครับคุณสุจิตราค่ะเลขบัตร690การบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยถูกต้องไหมคะครูการบูชาสีกรุเทพเทวดานะครับถ้าเป็นเทพชั้นสูงแล้วนะมักจะให้โชคลาภขอพรนะผมแนะนำเลยว่านะควรนะถ้าตามตำรับตำราเตโชธาตุเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยหรือเท้าเวสสุวรรณที่คนไทยนะเราเรียกพระนามท่านเนี่ยควรจะใช้ขนมถ้วยฟูนะครับขนมถ้วยฟูนะครับแล้วก็รวมถึงขนมที่เป็นของมงคลถ้าเอาไทยก็ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับของพวกนี้เอาบูชาสักการะขอพรแล้วก็มีชุดครูค่ะนะก็คือไม้นะผลไม้มงคล5ชนิดก็คือสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะชุดนี้ฮะที่ผมไปไหว้นะที่ท่านอาจารย์นาวินท่านให้มาค่ะนะในห้องครูใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดนี้ที่น้องทีมงานเนี่ยนะเวลาถึงวันสำคัญนะกราบสักการะขอพรถวายใบสีแล้วเราก็ต้องใช้ชุดนี้ไหว้นะครับงานส่วนธุราเนี่ยไหว้บางครั้งบางคราวแต่ผมส่วนใหญ่เนี่ยนะนอกจากผีครูประกรรมหรือว่าประกรรมครูเนี่ยเราก็จะไหว้แต่ว่าสุราขาวครับบางครั้งบางคราวนะไม่บ่อยนักเพราะว่าต้องเลี้ยงอย่างนั้นต้องดูแลกันอันนี้ของพวกนี้นะครับเราอาจจะใช้น้ำชา5ถ้วยถวายแทนสุราก็ได้นะฮะเราก็จะได้เทพมาดูแลค่ะอันนี้ตามนี้ตามตำรับตำราเตโชธาตุนะครับแต่ถ้าตำราอื่นต้องถามอาจารย์นาวินอาจารย์กวงนะครับจีเด็กริมโอ้ใจดีมากนะครับนี่บอกว่างานไปที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านก็จะอุปถัมภ์ความชูมาช่วยตลอดใจบุญจริงๆหรือแบบว่าแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรไปนะฮะเป็นชัยสิงเอี้ยองค์ใหญ่ใหญ่มากนะฮะอาจารย์อาจารย์ดูอยู่นะครับบอกเลยว่านะครับสิ่งที่ผมได้ประจานพันเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะเมตตามากนะครับไปเจอได้ก็ไปกราบไหว้ขอพรได้เลยนะคะแล้วเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับคุณสุจิตรานะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณปริศานะคะเลขบัตร625และขอลายเซ็นด้วยนะคะการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรกุมารยังอยู่ไหมคะบูชายังไงโชคลาภพอมาได้ครับหลังจากที่เบาไปพักหนึ่งนะฮะแผ่วไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่ของคุณเนี่ยกำลังเลิกนะฮะเรื่องโชคลาภมาแล้วระยะนี้เสี่ยงได้ลุ้นได้แต่การเงินดีครับรับซ้ายจ่ายขวามันแปรสภาพยากฉะนั้นควรแปรสภาพให้เป็นสิ่งของเป็นรถดาหรือว่าเป็นทองรูปพรรณก็ได้มิฉะนั้นถ้าเป็นเงินสดไม่เหลือแม้แต่เริ่มต้นในการลงทุนณช่วงนี้เบาๆการลงทุนโชคลาภมีเล็กๆนะติดไปนวมก็ค่อยๆขยับไปกุมารยังอยู่ไหมการบูชาสักการะขอพรอยากให้ถวายของที่เป็นนะฮะก็จะมีบุญสีต่างๆประเภทสีต่างๆแล้วก็ให้คุณนะใช้สิงกำนันหรือว่าของถวายครูนะขึ้นพาน12บาทนะครับเอาไปทำบุญสร้างกุศลให้น้องบ่อยๆหลังๆเนี่ยในการติดสิงกำนันเทพแล้วก็บนบานสังฆาบางทีเราลืมเราแก้อันนี้เราจะไม่ค่อยได้อะไรนะฉะนั้นควรจะต้องนะฮะบูชาให้ถูกแต่ที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติบูชาการใช้เรื่องของสภาวะอารมณ์กรรมฐานสมาธิมอบให้เทพเทวดาเนี่ยเขาจะได้บารมีร่วมกับเรานั่นแหละคือการปฏิบัติอันถ่องแท้ปฏิบัติบูชานะครับเป็นงั้นให้คุณปริศานะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะใครเป็นผู้โชคดีหรือว่าอาจารย์แบบลายเซ็นให้ก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่ายหน้าซองถึงเตียงกลับมาด้วยท่านนี้ก็ได้รับจะรับด้วยนะคะเป็นท่านที่6แล้วครับ SMS ต่อมานะคุณรัตนวรรณบอกว่าดูว่าจะมีเกณฑ์เป็นเท่าแก่มีร้านรองเท้าเป็นของตัวเองไหมคะจะได้รถใหญ่หรือเปล่าได้รถใหญ่10ล้อเลยไหมล่ะคือกิจการของตัวเองคอนเฟิร์มมีแน่นะครับนะฮะเอาของมายืมคุณหมอกินหน่อยหมอกินนี่ท่านก็ชอบทำบุญนะเห็นผมไปทำบุญเนี่ยเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหพูดถึงตลอดนะฮะก็คอนเฟิร์มเหมือนท่านเลยกันว่ามีโอกาสที่เป็นเท่าแก่ได้สูงเพราะหลังๆเนี่ยเราเก็บเล็กผสมน้อยได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นแต่มีนิดนึงรถคันใหญ่ไม่ได้เพราะภาระนี่อันเก่าของเดิมมันรอตัวอยู่นั้นรัตดาวันเป็นเท่าแก่ก่อนแล้วกันนะฮะขยับทีละก้าวเดินทีละข้างสุดท้ายสำเร็จดังกิจอันปรารถนาทุกประการเทินค่ะนะคุณรัตดาวันลายเซ็นหน่อยมั้ยน้องมวยจ้าลายเซ็นนิดนึงค่ะแล้วน้องมวยก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับพระพักตร์บรมครูพิราบด้วยนะคะกี่ท่านแล้วเอ่ย7ท่านแล้วนะคะอีก2ส่งเข้ามาลุ้นต่อมอบให้เลยครับส่ง SMS มาลุ้นกันนะ SMS ต่อมาค่ะมอบอีกท่านนี้ด้วยนะครับใครเอ่ยสรวีติดขัดเรื่องการเงินมากถ้าไปทำงานเกาหลีจะรุ่งไหมคะเสียใจปัญหาอยู่ที่นี่ยังเคลียร์ไม่ได้ยิ่งไปยิ่งเจ็บนะฮะฉะนั้นสรวีชัดเจนนะอย่าเปลี่ยนแปลงนะคำ
ตั้งจิตอธิษฐานของคุณเนี่ยมันมีพลังว่าไปแล้วไม่ดีอย่าไปเลยอยู่ที่นี่เมืองไทยรวยได้ครับรวยด้วยเงินนะทำด้วยบุญนะรวยบุญหนุนทรัพย์รับโชคอยู่เนี่ยฮะจะได้สะบัดโบกและสะบัดชัยมีชัยไปปักกึ่งนะครับจ้ะคุณสรวีนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะ รีบส่ง SMS เข้ามานี่เหลือ2ท่านด้วยกันที่อาจารย์จะมอบพระพักตร์บรมครูพิลาภให้นะ SMS ต่อมาค่ะท่านนี้มอบให้เช่นเดียวกันครับคุณสุวัฒนานะคะบอกว่าขอบารมีองค์บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะคะและมหาบุรุษอาจารย์ทุกๆพระองค์ช่วยคุ้มครองตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยและก็คุ้มครองผมด้วยนะฮะขอให้มีคนชมคอนเสิร์ตเยอะๆฉะนั้นแรงอธิษฐานผมมีนะครับผมอธิษฐานไปแล้วท่านผู้ชมต้องมาช่วยซื้ มาดูกันคุณสุวรรณาใช่ครับคุณเองคุณมีศรัทธาครูบูชาพระนะศรัทธาครูแล้วก็มาปฏิบัติธรรมค่ะสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ตรึงตาตรึงจิตแล้วก็เป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่กับตัวเองงั้นเมื่อเราทำเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆขึ้นชีวิตมันมีชีวามันก็สุขฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะจะเจ็บจะจนจะยากสุดท้ายแล้วเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองจะได้มาขอให้ท่านถือศีลกุรุเทพเทวดาทุกๆพระองค์นะมาปกปักรักษาณวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ขอให้มีแต่คำว่าสวัสดีกับชีวิตของคุณคำว่าสวัสดีฟังก่อนเป็นความสำเร็จทุกคิดทุกเจตนาทุกทรัพย์ทุกการกระทำครับสุวัฒนาครับคุณสุวัฒนาก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะตอนนี้เรามาที่สายกันบ้างดีกว่านะคะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยฮะสวัสดีค่ะสัญญาณมาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะสัญญาณยังไม่มาเนาะครับอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์สวัสดีค่ะคุณโมสวัสดีค่ะนะครับชื่ออะไรคะรัตวราอ่อนค่ะอาจารย์นะครับโอ้โหเสียงใสนะวัดรัตวราอ่อนนะครับเปลี่ยนชื่อมาแล้วครับคุณดีใจอาจารย์ดีใจใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนชื่อมานะชื่อรวยทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคดีแล้วถ้าเปลี่ยนชื่อเก่าฟังนะชื่อเก่าชื่ออะไรนะครับรัตโอ้โหเรียกยากรัตวราอ่อนนะชื่อเก่าที่เธอชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อชมัยรัตค่ะชมัยรัตอ๋อชมัยรัตรัตนะใช่ไหมครับขอดูชื่อเก่านิดนึงชื่อเก่านี่ไม่ได้ลูกน้องดูดึงแล้วก็ปัญหาแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินคือมันเป็นปัญหาอย่างนี้ปัญหาเรื่องคดีฟาร์มแล้วก็เราก็ให้เขาแต่ติดลบเราคดีฟาร์มมาเรื่องเปลืองตัวเยอะแต่ว่าสุดท้ายเราเปลี่ยนชื่อนิดดีขึ้นนอนหนูกะลันเป็นธาตุดินแล้วก็รอเรือนะครับนะถ้าได้เลข1กับ6มันลงตัวกันไงมันเป็นเลขเสริมเติมเต็มงานพวกนี้ฟังดีๆนะฮะทนายความที่ปรึกษาโครงการแล้วก็งานที่ออกความคิดให้คนอื่นเขาไปได้แต่ฟังก่อนเราจะเก่งกว่าแก่งกว่าคนอื่นเขานิดนึงเลยเป็นผู้นำที่ค่อนข้างจะเหนื่อยครับอ๋อค่ะนะฮะครับนะฮะชื่อดีแล้วที่อาจารย์บอกเลยค่ะครับอาจารย์ค่ะแล้วปีนี้นี่จะดีขึ้นไหมอาจารย์เพราะว่าตัวจิตก็ยังนิ่งๆอยู่คือมันจะนิ่งอีกนิดนึงแต่ของคุณเนี่ยมันเบาหวารอบปีที่แล้วนะฟังนะรอบปีที่แล้วชัดเจนแล้วมันดีช่วงต้นๆแต่ก็แรงเผากลางๆเนี่ยเริ่มแล้วขยับแล้วก็ติดๆขัดๆแต่รอบปีนี้ใช้ไรประเดิมมีอะไรต่างๆที่ขยับตัวเราเองก็อย่าลืมไปเราไม่ลืมคำครูไงคิดดีทำดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยนี่คือตัวอย่างต้องมั่วจำตัวอย่างไว้นะคือคิดเราไม่ใช่คิดต่อหน้าครูเธอก็เป็นคนทำแต่แปลกอย่างมันต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งแรงกายคนเดียวหาลูกน้องยากนะฮะหายากมากนะครับจากมือซ้ายมือขวาสุดท้ายเราต้องลงด้วยลำแข้งตัวเองครับใช่ค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับอาจารย์ค่ะแล้วหนูต้องควรบูชาอะไรเสริมไหมคะบูชาฟังดีๆนะฮะเดี๋ยวจะส่งพระพิฆเนศไปให้หนึ่งองค์นะครับพระพิฆเนศโอ้ดีใจจังเลยห้ามให้เลยครับใจว่าใช่ไหมก็อยากจะได้แล้วจริงๆเขานับถืออยู่ค่ะแล้วก็อธิษฐานด้วยแล้วก็อธิษฐานแรงอธิษฐานเราเยอะสังเกตไหมอะไรไม่สำเร็จเนี่ยขออธิษฐานแต่ท่านนะฮะบารมีเกิดขึ้นทันทีนะครับไม่เราเป็นคนมีน้ำใจขอเอาน้ำใจมอบต่อแล้วกันนะครับดีมากโอ้ได้ค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากมากยินดีครับนะฮะครับผมขอบพระคุณค่ะครับผมจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวลายเซ็นลายเซ็นหน่อยไหมคะเดี๋ยวลายเซ็นมอบตามท้ายเสียงนี่แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะครับผมฮะแล้วก็มอบให้เลยครับนะฮะคุณรัตรัตวราอ่อนถ้าชมรายการอยู่ก็นะฮะวางสายไปแล้วแต่ว่าโอ้โหนะฮะเพราะว่าเขาถามรวดเร็วน้ำใจนะมันมีตลอดเวลานะเพราะว่าเขาเองเขารวดเร็วทำงานเร็วด้วยฉะนั้นนั่นจะได้รวยเร็วๆชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละนะคะส่ง SMS เข้ามาไม่แน่เป็นผู้โชคดีกันต่อเลยนะ SMS ต่อมาคุณพิมพ์นิพาว่าอย่างไรเลขบ้าน111/26ถามว่าจะดีหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ตกงานอยู่ดูเหมือนเลขจะสวยแต่ในบ้านเนี่ยตังค์ไม่เหลือ111เนี่ยนะฮะเหมือนในหนังสือที่เล่มนี้จะเขียนอยู่อะ111เนี่ยเป็นตัวรวมความเป็นเลือดแต่เป็นเลือดเรื่องของความเป็นผู้นำแต่ถ้าให้อ่อนไหวแล้วก็ให้จริงใจเสมอกับคนที่อยู่
117ดีฉะนั้นบ้านนี้นะครับคุณพิมพ์นิพานะถ้าถามมาเฉพาะตัวให้มีเลข1เลข7ไว้ประคับประคองในฐานะประคับประคองในการเงินโดยใช้1เบอร์โทรศัพท์ของเลขรถจะดี3เลขที่มีชัยกับคุณก็คือ1และ7ครับนะคุณพิมพ์นิพานั่นเองนะคะ SMS ต่อมาค่ะเวลาเมื่อตอบนะนะเราจะเจ้ามากจะมันตะใจดีจะได้รวยหนักคุณคมกริชค่ะเลขบัตรศิลป์11สวัสดีครับอาจารย์อยากรับราชการทหารจะมีดวงทางนี้หรือเปล่านี่ต้องให้น้องเอทีมงานมิราเคิลมาฟังนะครับการรับหน้าที่ราชการทหารนี่ฮะก็คือตัวอย่างที่แท้จริงมีโอกาสสูงคมกริชแต่ว่าคมกริชต้องไต่เต้าเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะเรากำลังจะมีความพร้อมเรามีความต้องการฉะนั้นเนี่ยเป็นทหารกล้าได้แน่แน่นะฉะนั้นคมกริชลุยต่อสู้ต่อบุญจะได้แต่งนะครับบารมีจะได้เสริมนะครับเข้านำสกุลบุญแต่งอยู่แล้วลายเซ็นให้คุณคมกริชด้วยนะคะคมกริชลายเซ็นนี้จะได้กริชคมนะครับนี่ยังเหลือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะมอบไปเลยครับคุณคมกริชแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยโอ้ได้รับด้วยนะสำหรับคุณคมกริชครบแล้วเห็นไหมฮะครบแล้วแจกให้ทุกท่านแต่ยังส่ง SMS เข้ามากันได้อยู่นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับ SMS ต่อมามาที่คุณวรพจน์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเลขมงคลแล้วก็ถามว่าย้ายทำงานกับที่เดิมเนี่ยดีหรือเปล่าแค่เห็นนามสกุลเขาก็เป็นแฟนรายการเราแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชานะสักการะขอพรนอกปีนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไปที่นะฮะสนามหลวงไปขอบารมีพระแม่ธรณีด้วยใบสีปักชาม1คู่ผลไม้5ผลด้วยกันส้มก็ได้นะฮะชมพู่ก็ได้ลองไปขอพรสักการะนะฮะด้วยธูป16ดอกคุณกำลังมีโอกาสได้ข่าวดีกับเรื่องย้ายที่งานแล้วก็ตำแหน่งก็เปลี่ยนปรับเดิมปรับเดิมไม่ค่อยดีกลายเป็นสิ่งดีที่ไม่ใช่ของเดิมนะตามนั้นวรพจน์ขอบคุณมากที่ชมรายการแล้วก็เป็นศิลปินครูมาโดยตลอดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันอย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเจอกันกับงานคอนเสิร์ตการกุศลนะโทรเข้ามาสอบถามรีบโทรมาจองบัตรกันได้คุ้มค่าแน่นอนวันนั้นเต็มอิ่มเพราะเป็นงานมีตติ้งครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบโทรเข้ามาจองกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ